สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็กำลังจะไปซื้อทรายซื้อหินนะคะทุกคนวันนี้เราจะทำสวนที่บ้านกันนะคะเดี๋ยวเราจะจัดสวนนิดหน่อยเนาะกับเด็กๆนะคะทำทุเรียนทุเรียนหน้าบ้านเราโอเคได้พี่กระไรสวัสดีครับหรือยังสวัสดีครับกำลังจะไปไหนกันครับพี่กระไรรู้ไหมจะมาซื้อหญ้าหินไปซื้อหญ้าหินนะคะทุกคนเราก็ไปซื้อทรายมาเกดซื้อมา6ถุงคือตอนแรกเกดถามเขาใช่ไหมเรายังไม่ได้เห็นของเกดถามเท่าแก่ที่เขาขายเนาะบอกว่าทรายขายยังไงคะเขาก็บอกว่าขายเป็นกระสอบกระสอบละ30บาทเกดก็ถามว่ากระสอบใหญ่ไหมเขาก็บอกก็กระสอบใหญ่นะครับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกเอางั้นเอา6กระสอบค่ะแล้วทีนี้แล้วพอตอนเราแบบเราจ่ายเงินแล้วเราไปรับของใช่ป่ะมันไม่ได้เป็นกระสอบทุกคนมันเป็นมัดอะมัดแค่นี้เล็กๆอะแล้วมันไม่พอเราไปเทแล้วมันไม่พอเราก็เลยออกมาซื้อหินนะคะแล้วแต่ว่าเราจะไปซื้อหินด้วยไหนๆก็ออกมาแล้วก็เลยจะไปดูที่ร้านขายหินเลยว่ามันมีทรายหรือเปล่าเราไม่ไปร้านเดิมแล้วนะคะคือถ้ามันไม่มีเดี๋ยวค่อยกลับไปร้านเดิมคนไลน์มาด้วยแบคไทยหลับอยู่ที่บ้านกับสลิมทำงานนะคะเขียนมากับไอวี่แล้วก็โคไลน์ตอนนี้คนไลน์หลับวิชวลน้องสิหลับปุ๋ยเลยเด็กโบกรถนี่ทุกคนเรากะว่าจะทำเล่นๆใช่ไหมจริงจังมากเลยรถเอามาไม่พอต้องจ้างลาล่ามูฟมาส่งนะคะหินเต็มรถอ่ะต้นไม้นะคะเราก็จะทำสวนกับสองแสบนี่วุ่นวายมากนะเราต้องเอาแผ่นเดินออกก่อนนะคะโอ้แน่เราก็จะขุดดินนะคะเก็บเอาต้นไม้เนี่ยลงดินเลยนะเพราะว่าถามคนปลูกแล้วเขาบอกว่าถามร้านต้นไม้เขาบอกว่ารากมันไม่ชอนชัยเยอะมันไม่ทำลายบ้านไม่ทำลายกำแพงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะลงดินเลยตัดไม่ได้อันนี้มันอันตรายมากแม่ใครก็ไม่ต้องตัดอะดึงอ้าวแกออกใช่แต่เราก็จะใส่กากมะพร้าวลงไปก่อนนะคะทุกคนเพื่อให้มันกักความชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วพี่กระไรพอแล้วครับมาพอแล้วโอเคเลยไม้เทแบบนี้แล้วก็เอาต้นไม้มาดึงพี่กระไรดึงลงดึงกระถางลงดึงลงเลยแบบนี้อันนี้เราจะแชร์เป็น2กอนะคะThank you.
ะทุกคนตอนนี้นะเราปลูกได้2ต้นแล้วนะก็วันนี้เหลืออีกยาวไกลเหมือนจะง่ายนะแต่ไม่ง่ายเลยนะยากมากทำไมตอนพ่อปลูกทุเรียนมันปลูกง่ายกว่านี้ขุดปุ๊บ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 เสร็จตอนนี้นะคะก็มาเกินครึ่งทางแล้วนะใกล้เสร็จแล้วนะคะเหลืออยู่3ต้นที่ยังไม่ได้ปลูกนะคะเหงื่อออกดีมากพอปลูกแล้วรู้สึกว่าสวยกว่าหญ้านะเพราะตอนแรกมันเป็นหญ้าแบบหญ้ารกอะแล้วพื้นที่ตรงนี้มันแคบเครื่องตัดหญ้าเรามันเครื่องใหญ่ใช่ไหมคะแล้วมันตัดลำบากมากแล้วมันก็แบบยาวไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยก็ปลูกแบบนี้เดี๋ยวโรยหินก็น่าจะสวยกว่าสลิมก็เป็นแผนกขุดนะคะเกดเป็นคนปลูกเกดบอกว่าเกดขอเป็นคนปลูกเพราะว่าอยากชื่นชมต้นไม้ที่ตัวเองปลูกนะคะจะบอกว่าไม่รู้คิดผิดหรือคิดถูกนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะไม่อยู่บ้านใช่ไหมแล้วแบบต้นไม้ก็จะเป็นภาระก็ต้องจ้างคนมารดน้ำนะแล้วต้นไม้บ้านเราเยอะมากทุกคนดูฝั่งหนูก็คือต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้สนามหญ้าอะไรเงี้ยต้องรดน้ำบ่อยๆตอนนี้นะคะเราก็ปลูกเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะรดน้ำให้ชุ่มๆเลยแล้วเดี๋ยวตอนนี้มืดแล้วนะคะยุงเยอะละพรุ่งนี้นะคะแล้วค่อยจะมาปรับหน้าดินเอาทรายปรับหน้าดินแล้วก็ปูพื้นโรยหินนะคะทุกคนเดี๋ยวเด็กๆจะกินข้าวนะคะทุกคนกินข้าวเสร็จแล้วก็จะไปปลูกต้นไม้กันใช่ไหมเพคะใช่ไหมพี่กะไรเดี๋ยวเราป้าเอาข้าวพี่คนไหนมาให้นะใจเย็นวันนี้นะคะแดดร่มลมตกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเททรายกันกับสองลิงพี่คนไหนบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบา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 ยตกนะลูกเมื่อกี้นะคะเกดก็ออกไปซื้ออิฐบล็อกมาเพิ่มนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาบล็อกเนี่ยกั้นตรงนี้นะคะเป็นแนวทรายนะคะไม่ให้หินออกมาเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่ราบลงนะคะขยันขยันคนเนี้ยรองเท้าก็ไม่ใส่เราต้องเสาะหน้าดินให้มันต่ำๆลงหน่อยนะคะเอาไปเอาหมวกมาใส่ให้น้องแดดร้อนเหรอลูกบอกน้องว่าใส่หมวกด้วยสิมันแดดร้อนนะน้องหยุดก่อนน้องหยุดก่อนอย่าวิ่งโอ้ย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 พี่ก็ไลน์ให้น้องลุกก่อนลูกมาแม่ใส่ให้เยี่ยมขอบคุณครับอะไรช็อกกิซาลองโรยแต่ตอนนี้นะคะเราก็จะเททรายเนาะทุกคนแล้วก็ปรับหน้าดินให้มันเท่ากันนะคะครับพี่อะไรออกจากตรงนี้ก่อนลูกอย่าออกจากตรงนี้ก่อนมาอยากช่วยเหรอโอเคอ่ะโกยออกโกยออกเร็วโกยออกเร็วแบบนี้แบกใครออกเร็วใช่แบบนี้เลยเป็นเหมือนช่างหรือเปล่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเริ่มแบบเห็นเขาของความสวยงามนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็ลงทรายแล้วปรับพื้นดินนะคะนี่เดอะเซลิมก็จะลงตรงนี้นะคะ
โอ้โห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 โตขนาดไหนแล้วเนี่ยถ่ายไม่เป็นก็เดินเอานะฮะบึ้นบึ้นแล้วบึ้นบึ้นไหนบึ้นบึ้นมาหาแม่เร็วมาเร็วบึ้นบึ้นตอนนี้นะคะเราก็ปรับหน้าดินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดผ้าอันนี้เขาเรียกว่าผ้ากันวัชพืช นะคะทุกคนเพราะว่าต้องคุมไว้ไม่ให้หญ้ามันขึ้นเนาะเพราะเราจะทำสวนหินนะคะแล้วหญ้ามันจะขึ้นมาแทรกหินอย่างเงี้ยมันจะแบบถอนยากลำบากตรงนี้มันจะเป็นมุมถังขยะนะเราก็จะตัดผ้าออกสนุกแน่เด็กๆนะคะเอาออกก่อนเลยแม่จะเอาหินไปตรงนู้นเหนื่อยมากแต่พอเริ่มแบบเทหินแล้วก็เริ่มสวยแล้วนะคะทุกคนแต่เหนื่อยอ่ะครั้งต่อไปจ้างเขาเถอะเขามีอาชีพที่จัดสวนอยู่นะจ้างเขาก็ดีนะคะตอนแรกแบบกะว่าทำเล่นๆไม่ได้จะจริงจังขนาดนี้ต้นไม้นี่ก็งอกมาทีหลังนู่นนี่นั่นก็งอกมาทีหลังนะคะเด็กๆสนุกเลยตรงนี้น่าจะเป็นแบบสนามเด็กเล่นใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสวนหินน้อยๆของเรานี่พอทำเราก็สบายตาสบายใจนะเวลาแบบสลิมนั่งมองนี่นะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบห้องทำงานสลิมนั่งทำงานตรงนี้ก็จะมองมาแล้วก็จะเจอสวนตรงนี้นะคะ3วันเต็มๆหลังเดาะกันเลยทีเดียวทำแล้วรู้สึกสวยกว่าตอนเป็นหญ้านะเพราะตอนเป็นหญ้ามันรกๆนะคะทุกคนเดี๋ยวพอกลับมาจากตุรกีนะเก๋ก็จะมาติดไฟนิดหน่อยแล้วก็อาหารอะไรตกแต่งมาเพิ่มนะคะตอนนี้เอาแค่นี้ไปก่อนว่าเดี๋ยวก็จะไม่อยู่ละนะคะสวยชอบเอาไปพี่ก็ไลถอดเสื้อทำไมอยากถอดทำไมมีเด็กแอบเล่นน้ำหันหลังแป๊บเดียวเองไหนๆก็ทำสวนแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดหญ้าตัดต้นไม้แต่งต้นไม้ฝั่งนี้ด้วยต้นไม้แบบลกแล้วโอเคผมพี่ลอยน่ารักค่ะผมพี่ลอยเป็นครีมนี่เออได้ไหมลูกไม่ได้แรงไหมเออต้องแรงเยอะๆมีไฟฟ้าแล้วเอ้าเก่งมากจริงๆถ้ามีเลื่อยไฟฟ้านะปาดชูชูจบเลยได้จบเลยแกใช่เลื่อยไฟฟ้าต้องเข้าเราไหมล่ะพอตัดแล้วแบบดูโล่งมากแล้วก็ดูเหมือนเหี่ยวแห้งมากนะตอนแรกแบบใบพุ่มสวยมากนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะแตกใบใหม่นะคะตัดออกให้มันโล่งๆก่อนเพราะว่าแบบพอใบมันยาวใช่ไหมมันก็กินพื้นที่มาถึงตรงนี้เลยเหมือนตรงนี้มันดูแบบแคบๆนะตัดแต่งน้องหน่อย
สภาพหญ้านะคะทุกคนหญ้ายาวมากแล้วนะนี่ดูต้องดูทางนี้จะเห็นว่ามันสูงมากละต้องตัดให้มันเตียนๆนะคะเพราะว่าเด็กๆชอบมาเล่นที่สนามหญ้าแล้วก็กลัวแบบสัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยคลานตะขาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแมงป่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะบอกว่าหญ้ามันยาวเร็วมากเลยนะทุกคนอันนี้แค่เดือนกว่าๆเองนะเนี่ยดูสิเป็นป่าดงดิบแล้วเนี่ยดูแต่ว่าตรงสนามหน้าบ้านตรงเนี้ยไม่ได้ยาวมากเพราะว่าเหยียบทุกวันเหยียบเช้ากลางวันเย็นทั้งวันนะคะมันก็จะยาวเป็นหย่อมๆอย่างเช่นตรงนี้อะไรแบบนี้นะคะตรงที่เราไม่ได้เหยียบนางก็จะยาวนิดนึงนี่นะคะแต่ตรงนี้ก็คือใช้คุ้มมากไม่มีโอกาสได้เติบโตเลยนะคะหญ้าร้อนไหมลูกพี่ก็เลยโอ้โหเซ็กซี่มากเลยวันนี้นั่นอะไรเนี่ยไม่ได้นะเดี๋ยวป้าดุนะเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนหญ้าเตียนโล่งมากตะดา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 เหนื่อยแฮกๆออกกำลังกายนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วแหละเหลือทำความสะอาดนิดหน่อยนะคะแต่ก็จะรดน้ำต้นไม้ก็จบพอตัดหญ้าแล้วนะคะหญ้าก็จะเป็นด่างๆนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้มันยาวมันก็จะด่างๆอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแล้วก็แบบรดน้ำชุ่มๆแต่เขาก็จะเขียวนะคะนู่นแล้วก็ฝั่งนู้นคือสวนที่เราจัดใหม่นะคะเห็นไหมมันก็สวยกว่าเดิมสวยกว่าที่เป็นเขียวๆรกๆนะคะรู้สึกโอเคคุ้มค่าเหนื่อย นี่บ้านเกดต้นไม้เยอะนะคะทุกคนมันต้องดูแลสวนอะเดี๋ยวเราจะไม่อยู่นะเกดก็คิดหนักเลยว่าจะหาบริษัทที่ไหนที่เขาจะมาดูแลรายเดือนให้เนาะมารดน้ำต้นไม้อาทิตย์หนึ่งสองสามครั้งแล้วก็รดน้ำสนามหญ้าใส่ปุ๋ยต้นไม้ตัดแต่งต้นไม้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ดูแลเลยอ่ะกลับมาเนี่ยเป็นป่าดงดิบแน่นอนเพราะว่าเราไปตุรกีเราก็กะว่าจะไปอยู่สัก6เดือน7เดือนอะไรเงี้ยนะคะทุกคนก็จะต้องมีคนดูแลเนาะถ้าเกิดว่าใครมีบริษัทหรืออะไรพอจะรู้จักแบบคนที่เขาดูแลสวนอะไรเงี้ยคอมเมนต์แนะนำเกดหน่อยนะคะทุกคนตอนนี้เกดก็ยังหาไม่ได้เกดก็ยังไม่รู้เนาะเพราะถามของโครงการเขาไม่ได้รับดูแลแบบรดน้ำต้นไม้เขาแค่มาตัดหญ้าเฉยๆนะคะซึ่งมันจะต้องรดน้ำต้นไม้ด้วยเพราะว่าถ้างั้นมันจะเหี่ยวแห้งตายมันต้องการน้ำนะคะส่วนเด็กๆนะคะนายวี่เอาขึ้นไปเก็บข้างบนนะคะเพราะว่าอยู่ข้างล่างวุ่นวายมากทำงานไม่ได้เลยนะคะวิ่งเข้าเครื่องตัดหญ้ากลัวจะตัดขาเขาเอาก็อัพนัดคลิปนี้นะคะเกดคงต้องขอตัวปิดคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะทุกคนคลิปนี้ก็ยาวมากเลยพาทุกคนมาทำสวนด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดชอบวิดีโอเกดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะบ๊ายบาย